วันนี้มีขนมเค้กหน้าฝักนุ่มๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของชาเขียวมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเค้กหน้าฝักชาเขียวคงต้องเริ่มต้นด้วยการทำเค้กก่อนนะคุณผู้ชมครับชิปปันเค้กต้องใช้ส่วนผสม2ส่วนนะครับเริ่มต้นเราใส่ไข่แดงลงไปก่อนน้ำสะอาดอัมพวากะทิ 100% น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันทำเค้กชิฟฟ่อนให้แป้งลักษณะเนื้อนุ่มใช้แป้งเค้กกลางริบบิ้นนะคะคนผสมอีกครั้งหนึ่งให้เข้ากันถ้าส่วนผสมเข้ากันคุณผู้ชมครับเราจะใส่ผงฟูลงไปคนให้เข้ากันใช้น้ำหอมกลิ่นมะลินะครับใส่ลงไปนิดหนึ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันพักส่วนผสมนี้ไว้คุณผู้ชมยังไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเรามาดูส่วนผสมที่2นั่นก็คือไข่ขาวเพราะเมื่อครู่นี้คือไข่แดงเราก็จะใส่ไข่ขาวลงไปในชามอ่างครีมออฟทาร์ทาร์น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงตีส่วนผสมของไข่ขาวจนกระทั่งขึ้นฟูนะครับเอาละไข่ขาวขึ้นฟูแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมไม่ไหลแล้วใช้ได้ครับเราจะนำส่วนผสมของไข่ขาวเข้ามาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงตักลงมาผสมครั้งละน้อยๆคุณผู้ชมครับเอาละสุดท้ายใช้พายางกวาดให้ทั่วอ่างคุณผู้ชมครับเราจะทำเค้กฟัดจ์เสร็จแล้วรับประทานกันเป็นกระทงแบบนี้เราจะตักเค้กใส่ไม่ต้องเยอะมากคุณผู้ชมครับอย่าลืมว่าเราต้องเหลือพื้นที่เอาไว้สำหรับใส่หน้าฟัดจ์อีกนะครับประมาณครึ่งหนึ่งก็จะขึ้นมาเป็นเสร็จ3ส่วน4นะครับไฟ350องศาฟาเรนไฮต์อย่าให้เกิน375นะครับถ้วยจิ๋วแบบนี้อุ้ย12นาทีไม่ถึง15นาทีก็สุกแล้วล่ะครับอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจชมวิธีการทำหน้าฝัดชาเขียวเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำสะอาดลงไปนะครับซองนี้คือผงวุ้นปลานางเงือกนะครับคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงใช้ตะกร้อคนตลอดเวลาส่วนผสมของเราเริ่มร้อนแล้วคุณผู้ชมครับเราจะใส่ผงชาเขียวลงไปนะครับถ้าแต่งสีด้วยสีผสมอาหารสีเขียวได้นิดหน่อยมันก็จะดูเขียวขึ้นแล้วก็ชวนรับประทานนะครับพอส่วนผสมใกล้จะเดือดอีกครั้งหนึ่งเราจะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนะครับแล้วก็จัดการคนผสมตลอดเวลาไม่เช่นนั้นแป้งจะไหม้ติดก้นหม้อนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมข้นขึ้นแล้วเราจะใส่เนยสดลงไปใส่เสร็จแล้วก็คนให้เนยสดละลายปิดไฟคนต่อไปสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมตอนนี้ก็ใส่น้ำหอมกลิ่นชาเขียวลงไปเอาล่ะพร้อมแล้วเรามาตักหยอดลงบนเค้กนะครับยกหม้อมาเลยตักหยอดอ
ชีพคุณผู้ชมกล่องแบบนี้เขามีฝานะคุณผู้ชมเราก็จัดการปิดซะเนี่ยมันล็อกเสร็จเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วล่ะครับคุณผู้ชมเค้กหน้าปัดชาเขียวของเรานะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมแล้วล่ะครับกับอัลมอนด์ชูรี่คีโตครับนานาและอาจารย์เมย์ชวนคุณผู้ชมทำขนมทานเล่นตัวหนึ่งชื่อเมนูว่าชูรี่นั่นเองช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นแตงโมปลาแห้งวิธีทำเทผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่น้ำตาลทรายหลังจากที่วุ้นเดือดจะทำให้วุ้นมีลักษณะเงาสวยเติมปลาแห้งป่นคั่วสุกและหอมเจียวคนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมหยอดลงพิมพ์ที่เตรียมไว้พับไว้ค่ะวางเนื้อแตงโมหั่นเต๋าลงในภาชนะตามด้วยวุ้นปลาแห้งตกแต่งด้วยช่อผักชีโรยหน้าปลาแห้งจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นแตงโมปลาแห้งเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก